สวัสดีครับผมณัฐรงค์คุณรักไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสายงานพัฒนาธุรกิจประจำประเทศไทยครับบริษัท Red One นะครับเป็นบริษัทโทรคมนาคมค่ายใหม่เป็นซิมรายเดือนค่ายใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเหมือนบริษัทอื่นๆทั่วๆไปในประเทศไทยโดยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศมาเลเซียเปิดตัวในปี2555นะครับและมีเป้าหมายในการที่จะเป็นผู้ให้บริการแบบ MVNO ในภูมิภาคอาเซียนครอบคลุม10ประเทศทั่วอาเซียนจุดเด่นของ Red One นะครับคือแพ็กเกจบริการรายเดือนนะครับราคาประหยัดนะครับด้วยปรัชญาของ Red One คือ Back to Basic นะครับที่เราต้องการให้ผู้ใช้งานเนี่ยหลุดกรอบจากค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่มันไม่จำเป็นนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่4แพ็กเกจนะครับโดยเริ่มต้นที่ราคา99บาท199บาท299บาทและ Unlimited 699บาทรวมถึงรูปแบบธุรกิจนะครับที่มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการมือถือณปัจจุบันนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายของ Red One วันนี้ Red One นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากมีอาชีพเสริมนะครับอยากมีรายได้เสริมนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าและบริการกับ Red One นะครับในทุกพื้นที่นะครับในทุกระดับชั้นลงทุนไม่มากนะครับแต่ได้ผลตอบแทนในระยะยาวณปัจจุบันเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ในระดับบุคคลนะครับระดับต่อมาเป็นระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดซึ่งระดับบุคคลเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมในราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทก็สามารถเป็นตัวแทนที่จำหน่ายสินค้าและบริการของ Red One ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยในส่วนของผลตอบแทนนะครับในส่วนของระดับบุคคลเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวแต่ที่เป็นตัวไฮไลท์เนี่ยหลักๆนะครับ2ตัวด้วยกัน1คือเป็นการแนะนำนะครับผู้มาใช้บริการ Red One เหมือนเราไปแนะนำไปเชิญชวนนะครับเพื่อนๆคนในครอบครัวหรือใครก็ได้ที่สนใจนะครับอยากจะมาใช้ในเครือข่ายของ Red One นะครับเราจะได้ผลตอบแทนขั้นแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นค่า Referอันดับที่2ก็คือเราจะได้รายได้จากการที่เพื่อนคนนั้นนะครับหรือลูกค้าท่านนั้นใช้แพ็กเกจเราจะเรียกส่วนนี้ว่า recurring bonus ได้ทุกเดือนและได้ตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าท่านนั้นไม่มีข้อจำกัดในการหานะครับยิ่งหาเยอะยิ่งสร้างรายได้เยอะในส่วนระดับถัดมาในระดับตำบลระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดนะครับซึ่งอันนี้ต้องดูความพร้อมของผู้ที่สนใจเพราะแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีการลงทุนที่แตกต่างกันก็คือระดับจังหวัดเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเราจะเป็น1จังหวัด1ตัวแทนถ้าในระดับอำเภอเนี่ยเราดูจำนวนประชากร 300,000 ถึง 500,000 คนเป็นการแต่งตั้ง1ตัวแทนระดับอำเภอในส่วนของระดับตำบลเนี่ยตอนนี้เราตั้งเกณฑ์ไว้นะครับว่าโอเค1ตำบลเนี่ยเราจะมีตัวแทนประมาณ 5-10 ระดับตำบลหน้าที่ของ Red One ในการซัพพอร์ตตัวแทนเหล่านั้นคือ1คือการฝึกอบรมนะครับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาตัวแทนทุกระดับนะครับให้มีความแข็งแรงมีศักยภาพมีความสามารถในการไปหาตัวแทนอื่นๆเพิ่มเติมในจังหวัดนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานนะครับที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับอยู่ในแต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะครับที่จะคอยเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการซัพพอร์ตในการเทรนนิ่งต่างๆนะครับรวมถึงการซัพพอร์ตกิจกรรมอื่นๆนะครับในรูปแบบของการดึงดูดต่างๆนะครับในแต่ละพื้นที่อยู่แล้วเรายินดีเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของพาร์ทไทม์ฟูลไทม์เรียนเชิญได้หมดนะครับเพราะด้วยรูปแบบธุรกิจของเราเนี่ยนะครับลงทุนน้อยนะครับแต่มีผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับ Red One นะครับปัจจุบันสามารถติดต่อได้3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับ www.red1.co.th Facebook นะครับ Red One Thailand รวมถึง LINE Official นะครับ Red One Thailandเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจอยากมีอาชีพอยากมีรายได้เสริมนะครับสามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเราผ่านทั้ง3ช่องทางนี้ได้เลยครับ